บทบรรณาธิการภูพระบาทมรดกโลกประเด็นร้อนวันที่28กรกฎาคม2567 19:06 น.องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยคณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัยสามัญครั้งที่46ซึ่งจัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในระหว่างนี้มีมติประกาศรับรองอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของประเทศโดยอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกที่มีแหล่งมรดกโลกรวมกัน2แหล่งคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทล่าสุดเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสมบัติอันล้ำค่าต่อไปประเทศไทยมีแหล่งมรกตโลกที่ได้รับการประกาศรับรองรวม8แหล่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจำนวน5แหล่งและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจำนวน3แห่งได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนอกจากเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของไทยแล้วยังเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ต่อเนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมเฉลิมฉลองความสำคัญโดยประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2567พร้อมจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนารองรับจัดทำแผนบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ต่อยอดองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเหมาะสมที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้านเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแหล่งมรดกโลกจึงเป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้ตัดสินเดินทางมาเยือนเป้าหมายต่อไปคือการสนับสนุนให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อให้เป็นเมืองคู่ขนานกับหลวงพระบางดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้องเร่งจัดทำแผนและองค์ประกอบต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาและลุ้นให้เป็นแหล่งที่ก้าวต่อไป แคนาดาซัดชัยทดเจ็บแซงชนะฝรั่งเศสสหรัฐสเปนเข้ารอบฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่29กรกฎาคม2567 4:35 น.ทีมชาติแคนาดาได้ประตูชัยสุดดราม่าในช่วงนาที90+12แซงชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพ 2-1 ยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนสหรัฐอเมริกาและสเปนการันตีลิ้วน็อกเอาแล้วในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่28กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่มนัด2คู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม A ฝรั่งเศสเจ้าภาพจากโซนยุโรปพบกับแคนาดาแชมป์เก่าจากโซนอเมริกาเหนือผลปรากฏว่าแคนาดาที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน 0-1 จากมารีอองตัวเนตโกโตโก้นาที42กลับมายิง2ลูกจากเจสซี่เฟลมิงนาที58และวาเนสซากิลส์นาที 90+12 แซงชนะ 2-1 แคนาดาสเพลเยอร์เซเลเบรตอัฟเตอร์วาเนสซากิลส์กอยเฮอร์ไซส์เซคันด์โกลดูริงเดอะวีเมนส์กรุ๊ปเอซ็อกเกอร์แมตช์
มีทวีนแคนาดาแอนด์ฟรานซ์แอดเจฟรอยกีชาร์ดสเตเดียมดูริงเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกซันเดย์จูลาย28 2024อินเซนเอเตียนฟรานซ์ AP Photo ซิลเวียอิทควายเออร์โดจากผลที่เกิดขึ้นทำให้แคนาดาซึ่งโดนตัดไป6คะแนนหลังทำผิดกฎเรื่องการใช้โดรนสอดแนมคู่แข่งและก่อนเกมติดลบอยู่3คะแนนกลับมามี0คะแนนและยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนฝรั่งเศสมี3คะแนนจาก2นัดอยู่อันดับ2ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนิวซีแลนด์แพ้โคลัมเบีย 0-2 นิวซีแลนด์ไม่มีแต้มจาก2นัดอยู่อันดับสุดท้ายตารางส่วนโคลัมเบียมี3คะแนนจาก2นัดนำจากฝูงปารีส2024โอลิมปิกฟุตบอลวีเมนส์กรุ๊ป B United States of America vs เยอรมนีมาร์กเซยสเตเดียมมาร์กเซยฟรานซ์จูลาย28 2024ลินวิลเลียมออฟยูไนเต็ดสเตทเซเลเบรตสกอร์ริงแดร์โฟร์ดโกวิททรินิตี้โรดแมนออฟยูไนเต็ดสเตทรอยเตอร์ลูอิซากอนซาเลสด้านกลุ่ม B ออสเตรเลียจากโซนเอเชียชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 6-5 และสหรัฐอเมริกาจากโซนอเมริกาเหนือชนะเยอรมนีจากโซนยุโรป 4-1 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผ่าน2นัดเท่ากันสหรัฐอเมริกามี6คะแนนนัดนำจ่าฝูงและการันตีผ่านเข้ารอบแล้วเยอรมนีมี3คะแนนอยู่อันดับ2ออสเตรเลียมี3คะแนนอยู่อันดับ3เหตุลูกได้เสียเป็นรองและนิวซีแลนด์ไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายปารีส2024โอลิมปิกฟุตบอลวีเมนส์กรุ๊ป C สเปน VS ไนจีเรีย LA บิวจายสเตเดียมน้องฟรานซ์จูลาย28 2024คริสตี้อุชัยออฟไนจีเรียอินแอคชั่นวิดปาตริกกิฮาโรออฟสเปนรอยเตอร์สเตฟานมาเอขณะที่กลุ่มซีบราซิลจากโซนอเมริกาใต้แพ้ญี่ปุ่นจากโซนเอเชีย 2-1 และสเปนจากโซนยุโรปคณะไนจีเรียจากโซแอฟริกา 1-0 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผ่าน2นัดเท่ากันสเปนมี6คะแนนนัดนำจ่าฝูงและการันตีผ่านเข้ารอบแล้วญี่ปุ่นมี3คะแนนอยู่อันดับ2บราซิลมี3คะแนนอยู่อันดับ3เหตุ head to head เป็นรองและไนจีเรียไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายสิริกัญญาลั่นพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคด่วนอิงหวังสร้างมิติใหม่ทางการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 13:32 น.สิริกัญญาลั่นพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ด่วนปุ้งอิงชี้เป็นมิติใหม่ที่ดีผู้นำพรรคการเมืองเป็นผู้หญิงมากขึ้นย้ำเตรียมพร้อมหากก้าวไกลถูกยุบเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลปล่อยคลิปวิดีโอโหมโรงก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันที่7สิงหาคมซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของนางสาวสิริกัญญามากกว่าคนอื่นทำให้ถูกมองว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่หากพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคลิปนี้ถ่ายไว้สักพักแล้วเป็นช่วงที่มีการประชุมสามัญประจำปีแต่พอมีเรื่องต่างๆเข้ามาก็เลยเพิ่งมาปล่อยในช่วงนี้ส่วนที่มีตนมากหน่อยน่าจะเป็นเพราะตนอยู่มานานกว่าคนอื่นในพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่โดยตนเข้ามาทำงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายวันที่7สิงหาคมจะเป็นการตัดสินครั้งที่สำคัญเราคิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งคงจะเกิดข้อกังวลไม่แพ้กับเราเหมือนกันอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างความมั่นใจว่าอย่างไรพรรคก็คงเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่านส.สิริกัญญาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคพ
ร้อมหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่7สิงหาคมซึ่งผลก็ออกได้หลายทางเราคิดว่าการต่อสู้ของเรายังคงมีน้ำหนักและข้อเท็จจริงก็มีความพร้อมในด้านเทคนิคด้านกฎหมายเรามีข้อต่อสู้ที่แข็งแรงเราคาดหวังว่าวันที่7สิงหาคมนี้เราจะรอดพ้นจากการต้องถูกยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทั้งนี้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการเตรียมความพร้อมก็จะยิ่งพร้อมกว่าเดิมเมื่อถามว่าหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคต้องสู้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและจะกลายเป็นการต่อสู้กันด้วยพลังหญิงนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถ้าท้ายที่สุดพรรคตัดสินใจเสนอชื่อตนและมีสมาชิกพร้อมจะเลือกการที่ณวันนี้ประเทศไทยมีผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นตนคิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีนอกจากเป็นตัวแทนของประชาชนทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยเราก็จะยิ่งมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผู้นำทางการเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเราคิดว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับการเมืองไทยได้ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่ติดใช่หรือไม่ถ้ามีคนเสนอชื่อนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าค่ะแล้วแต่ทางพรรคเมื่อถามว่าคดียุบพรรคก้าวไกลได้ข้อสรุปหรือยังเรื่องพรรคใหม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ามีการเตรียมไว้บางส่วนเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นลางที่ไม่ดีแต่เราก็มีการเตรียมไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันเมื่อถามว่าถึงขั้นเตรียมชื่อพรรคใหม่ไว้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายังค่ะส่วนคดี44ส.ส.เข้าชื่อเสนอแก้ไขหมู่112ที่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.จะสร้างความกังวลหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าไม่มีความกังวลตอนนี้เราเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมในการให้ปากคำซักซ้อมทำความเข้าใจแล้วมีการพูดคุยว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างทั้งเรื่องคดีทนายความแต่ปปช.ยังไม่ได้เรียกแต่อย่างใด